ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกป้าเจ็บใจอ้างทนายช่วยคดีเอะใจใส่กำไร EM เจ้าตัวอ้างนาฬิกาข้อเท้าสุดท้ายศูนย์สองแสนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นและก็ต้องบอกก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับมีอะไรที่เกิดขึ้นแปลกๆเยอะแยะมากมายผมก็พยายามเอานำมานำเสนอล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีคุณป้าคนนึงนะครับก็มีความเดือดร้อนนะครับก็เลยไปจ้างทนายให้มาช่วยคดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วทนายคนนั้นใส่กำไร EM ซึ่งแน่นอนครับคุณป้าเองคุณลุงก็ถามว่าเอ๊ะไอ้กำไรอันนี้มันคืออะไรนะเป็นบอกว่าเป็นนะครับนาฬิกาข้อเท้านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยนะครับจากสำนักข่าวนะครับแล้วก็คุณป้าสองพักคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยก็ได้ไปให้กับทนายอั๋นบุรีรัมย์ช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เป็นไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับป้าเจ็บใจเนี่ยจ้างทนายช่วยคดีเอะใจใส่กำไร EM เจ้าตัวอ้างนะครับนาฬิกาข้อเท้าสุดท้ายศูนย์สองแสนป้าเจ็บใจจ้างทนายช่วยคดีมรดกเอกใจใส่กำไร EM เจ้าตัวอ้างนาฬิกาข้อเท้าสุดท้าย0 200,000เมื่อวันที่18มีนาคมชาวบ้านตำบลนะครับพรกามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ3คนได้เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษไปพบนายพัฒน์ธระพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากนะครับเพื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากการถูกบุคคลที่อ้างว่าเป็นทนายความหลอกเอาเงินไปกว่า 200,000 บาทนางหนูสมานมณีวงศ์นะครับอายุ68ปีเล่าว่านะครับตนเองมีคดีความเรื่องที่ดินนะครับมรดกกับภรรยาน้อยของพ่อคือแย่งเอาที่ดินจำนวน3ไร่แต่รู้สึกว่าตนเองจะเสียเปรียบตอนนั้นอยู่ในบันลังของศาลตนได้ก้มกราบศาลขอความยุติธรรมตอนนั้นเจ้าหน้าที่และผู้พิพากษาให้ลุกขึ้นจากนั้นได้มีชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในบันลังด้วยกันอายุประมาณ40ปีเข้ามาประคองพร้อมกับบอกว่าผมจะช่วยเหลือเองจนกระทั่งรู้จักกันแล้วตามมาหาที่บ้านโดยทนายคนดังกล่าวแนะนำตัวว่าผมชื่อทนายแป๊ะนะครับพร้อมกับมอบนามบัตรให้นางหนูสมานนะครับกล่าวต่อว่านะครับจากนั้นทนายแป๊ะได้ขอเงินค่าดำเนินการครั้งแรก 60,000 บาทตนก็ให้เพราะอยากชนะคดีหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเรียกเงินนะครับครั้งละ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทรวมทั้งหมดเป็นเงิน 200,000 บาทนางหนูสมานเล่าต่อว่านะครับหลังจากเสียเงินไปครบแล้วทนายได้ไปเยี่ยมที่บ้านทนายแป๊ะใส่กางเกงขาสั้นมาหาที่บ้านตนสังเกตเห็นกำไรอยู่ที่ข้อเท้าจึงถามทนายว่าทนายใส่กำไรอะไรทนายบอกว่าอ๋อนาฬิกาข้อเท้ามาถึงตอนนี้นะครับยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจหลังจากเอานามบัตรมาดูพบว่าเป็นนามบัตรรับเช่าพระเครื่องส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทนายไม่ใช่เป็นทนายฟาร์มอย่างที่กล่าวอ้างแต่ทำอย่างไรได้เพราะเสียเงินไปแล้วจึงมาร้องทนายอั๋นบุรีรัมย์ให้ทำการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับพระสฤทธิ์นะครับจันทชัยอายุ61ปีเล่าว่ารู้จักกับทนายแป๊ะเพราะน้องสาวคือนางหนูสมานมาเอาเงินที่ฝากไว้เพื่อเอาไปให้ทนายแป๊ะจึงปรึกษาทนายแป๊ะเรื่องอยากให้ทนายช่วยเรื่องหลักฐานที่ดินของสำนักสงฆ์ให้ได้มีเลขที่และจะได้ยกสถานะเป็นวัดทนายแป๊ะเรียก 35,000 บาทมัดจำไปแล้ว 10,000 บาทพร้อมกับเอาเอกสารสมุดคู่มือรถเก๋งฝากทนายแป๊ะไปต่อทะเบียนฝากเงินไปอีก 3,000 บาทหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยสุดท้ายยังพบว่ามีนายอานจันทชัยอายุ69ปีที่ให้ทนายช่วยเหลือเปลี่ยนหลักฐานที่ดินนส3กมาเป็นโฉนดทนายเรียก 10,000 บาทแล้วเงียบหายไปเช่นเดียวกันด้านนายพัฒนพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นกล่าวว่าเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นคนที่เป็นทนายความนิสัยไม่น่าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ให้เซ็นแต่งตั้งให้เป็นทนายฟาร์มไม่เคยใส่ชุดนะครับทนายความโดยวิสัยทั้งหมดทนายไม่ทำแบบนั้นพฤติกรรมดังกล่าวส่วนตัวคิดว่าชั่วมากๆสาเหตุมาจากช่วงหลังขบวนการยุติธรรมมีปัญหาประชาชนผู้ยากไร้เข้าถึงขบวนการยุติธรรมไม่ได้
แต่คนคนนี้กลับไปหากินกับความยากจนกับผู้ยากไร้หาช่องว่างตรงนี้ไปหากินนายพัทรพงศ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบหากพบว่าเป็นทนายความจริงก็จะร้องต่อสภาทนายฟาร์มแต่หากไม่เป็นทนายฟาร์มจะดำเนินการทางด้านคดีคดีช่อโกงแอบอ้างว่าตนเป็นทนายความสามารถทำคดีได้ทำให้ผู้เสียหายเข้าใจผิดหลงเชื่อว่าเป็นทนายฟาร์มแล้วสูญเสียเงินไปส่วนที่สองคือการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลถึงแม้จะไม่ได้พูดตรงก็ตามแต่พฤติกรรมทำเหมือนรู้ว่าตนเองเป็นคนในสามารถวิ่งเต้นคดีได้โดยจะพาผู้เสียหายไปร้องต่อศาลที่เป็นคดีว่ากระทำนับดังกล่าวเป็นการละเมิดศาลหรือไม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ประชาชนนะครับประชาชนคนจนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรมได้นะครับเหมือนนะครับที่ควรจะเป็นนะครับมันก็เลยมีขบวนการที่มีการไปแอบอ้างนะครับว่าตัวเองเป็นทนายฟาร์มตัวเองเป็นอะไรเพื่อรับทำคดีรับทำฟาร์มเอาฟาร์มเดือดร้อนฟาร์มทุกข์ของประชาชนมาเป็นเครื่องมือในทำมาหากินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีเยอะก็อยากจะฝากเตือนเอากับทุกคนไว้ว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็อยากจะเอามานำเสนอวันนี้เวลาที่เราจะจ้างใครนะครับให้นะครับดำเนินคดีอะไรหรือจ้างใครเป็นทนายเนี่ยนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีดูให้ดีนะครับให้มั่นใจก่อนอย่างตัวผมเองหลายๆคนบางครั้งเวลาที่ผมคุยหรือผมเสนอแนะอะไรเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนบอกว่าผมเป็นทนายผมบอกอะไรเลยครับว่าผมไม่ใช่ทนายผมไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเหมือนกับทนายแต่ผมเพียงแค่ว่าวันนี้เป็นบุคคลคนนึงนะครับที่เป็นประชาชนคนนึงนะครับที่อยากรู้เรื่องของกฎหมายอยากรู้เรื่องของกฎหมายแล้วก็นะครับทำการศึกษาเรื่องกฎหมายนะครับทั่วไปเองนะครับมีการอ่านข้อมูลกฎหมายเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆศึกษาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าผมเองมาทำช่อง YouTube นะครับมีการมาพูดถึงเรื่องการเมืองมาพูดถึงประเด็นของข่าวมาที่ถึงวิเคราะห์ข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องศึกษาข้อมูลของข้อกฎหมายเอาไว้เพื่อจะทำการที่เรียกว่าให้ตัวเองเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมายไม่สุ่มเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่ต้องศึกษาแต่ทีนี้เมื่อมีหลายๆคนเข้ามาแล้วมาถามสอบถามอะไรเนี่ยนะครับแน่นอนครับผมก็จะให้เขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุการณ์อะไรยังไงเป็นยังไงแล้วก็ให้คำแนะนำได้แค่เล็กๆน้อยๆหรือเบื้องต้นว่าจะต้องทำยังไงนะครับต้องทำด้วยวิธีไหนไปที่ไหนดำเนินเรื่องยังไงอะไรยังไงแต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องนะครับใช้ทนายความในการว่าความผมจะไม่เคยไปบอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวติดต่อกันเท่านั้นเท่านี้แล้วเรียกเงินผมจะไม่เคยทำแบบนั้นแต่ผมจะใช้วิธีก็คือว่าผมรู้จักกับทนายคนไหนนะผมก็จะเอาเบอร์โทรของทนายขออนุญาตทนายเขาก่อนว่าขออนุญาตเอาเบอร์โทรให้กับคนที่เขาอยากจะตกแล้วทนายทั้งสองคนไปคุยกันเองไปตกลงกันเองไปเจรจากันเอาเองนะครับและก็ไปจัดการกันเอาเองไม่เกี่ยวข้องกับผมนะครับผมจะไม่มีการที่จะบอกว่าเฮ้ยเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมจะช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจ้างทนายให้อะไรให้อันนี้ไม่มีนะครับสำหรับผมและถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปอ้างก็ต้องบอกว่าผมไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นและผมไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับแต่ถามว่าวันนี้ให้คำปรึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายได้บ้างเล็กๆน้อยๆย้ำนะครับเป็นข้อกฎหมายเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆว่านะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะต้องทำแบบนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะต้องทำแบบนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้อันนี้คือการเป็นแนะนำนะครับให้นะครับดำเนินการได้ถูกต้องและถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครก็แล้วแต่นะครับมีเรื่องมาปรึกษาผมก็จะให้ข้อคิดเฉยๆนะว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นแบบนี้นะครับมันเกิดอาจเหตุการณ์แบบนี้แล้วตั้งข้อสังเกตไว้อย่างที่บอกว่าวันนี้มันมีขบวนการหรือมันมีคนที่ใช้ช่องโหว่หรือใช้เขาเรียกว่าใช้ความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนแล้วต้องการหาที่พึ่งเนี่ยมาทำมาหากินเหมือนกับกรณีนี้ประเด็นนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงก็สงสารคุณป้านะครับเสียเงินไป 200,000 แทนที่จะต่อสู้คดีได้ถูกต้องตามนี้ก็ไม่ได้อีกก็ต้องว่ากันไปตรงนี้ก็คงต้องรอดูนะครับว่าความคืบหน้าจะเป็นไงอันนี้คือเป็นการเหตุการณ์ที่เอามาสะท้อนและเอามาเตือนภัยกันและเอามาระวังกันว่ามันมีนะครับขบวนการแบบนี้มันมีทนายปลอมแบบนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้อันดับแรกเลยนะครับ
การที่เราจะจ้างทนายความต้องมีการหนังสือแต่งตั้งทนายอันนี้คืออันดับแรกก่อนนะครับอันดับแรกก่อนก็คือต้องมีหนังสือในการแต่งตั้งทนายเพราะถ้าไม่มีหนังสือแต่งตั้งทนายจะไม่สามารถว่าความให้กับเราได้จู่ๆมารับเงินเราโดยยังไม่มีหนังสือแต่งตั้งหรือให้เราเซ็นหนังสือแต่งตั้งทนายเนี่ยอันนี้มันก็ผิดสังเกตแต่ถ้ามันมีหนังสือแต่งตั้งเราก็อ่านดูถ้าเขาใช้คำว่าทนายอะไรได้เราสามารถตรวจสอบกับสภาทนายความได้ว่าเขาเป็นทนายความจริงหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ